พุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัสาโตภะคะวะตาธัมโมธรรมังนัมสามิจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังฆนะมามีอภปเทนะสัมปาเทถะสาทุสานุสาหุวันนี้เป็นวันพุทธที่เก้ามีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเป็นวัน ทำการศึกษาพระคาถาธรรมบทวันนี้เราจะศึกษาคาถาที่หกก็คือคาถาว่าปะเรจนวิชานันติมยะเมตทะยามามมเสเยจะตัตะวิชานันติ ตะโตสัมมันติเมทะขา,าเป็นภาษาบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนธรรมะซึ่งมีความเป็นภาษาไทยคร่าวๆนะว่าผู้สามปัญญาทั้งหลาย ในท่ามกลางสงนี้ย่อมไม่รู้ว่าพวกเราทั้งหลายจะต้องย่อยยับดับสลาย จะต้องย่อยยับดับสลายวงเล็บว่าจะต้องตายส่วนผู้มีปัญญาทั้งหลายในถ้ำกลางสงนั้นในถ้ำกลางสงนั้น ย่อมจะรู้ว่าจะต้องย่อยยับดับสลายวงเล็บว่าจะต้องตายเพราะเหตุนั้นความทะเลวิวาท จึงสงบระง,งับได้เพราะเหตุนั้นความทะเลวิวาทจึงสงบระง,งับได้เป็นภาษาแปลที่แปลมาจากบาลีที่อ่านให้ฟังนะธรรมะข้อนี้เนี่ยเป็นธรรมะ ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสในสมัยที่พระภิกษุสองรูปชาวเมืองโกสัมพีมีปัญหาทะเลาะกันซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่จะเป็นปัญหา แต่ก็พยายามหาให้มันเป็นปัญหาภาษาไทยเราจึงเรียกปัญหาว่าหาเรื่องปัญหาเกิดมาจากวันหนึ่งพระที่เป็นนักเทศ เข้าห้องน้ำแล้วเหลือน้ำทิ้งไว้ในอ่างน้ำก็คือทำธุระในห้องน้ำเสร็จแล้วเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยไม่ควรเหลือน้ำทิ้งไว้ทำนองว่าเป็นเด่น น้ำใช้แล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยพระอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระที่ชำนาญพระวินัยเรียกว่าพระวินัยทอนก็เข้าห้องน้ำต่อจากนั้นพอเข้าไปเนี่ยไปเจอน้ำที่เหลือทิ้งไว้ในอ่าง ที่สำหรับใช้ชําระพอกลับออกมาก็ไปถามพระนักเทศที่เข้าห้องน้ำก่อนตนว่าท่านเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วท่านเหลือน้ำทิ้งไว้หรือพระนักเทศก็บอกว่าใช่ พระที่เก่งพระวิหนก็เลยถามว่าท่านไม่รู้หรือว่าเวลาเราเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเนี่ยเราเหลือน้ำทิ้งไว้เนี่ยมันเป็นอบัิถามว่าไม่รู้หรือว่ามันเป็นอาบัติพระที่เป็นนักเทศท่านก็ตอบตามความจริงอ่ว่า ครับผมไม่รู้ถ้ารู้ท่านก็จะไม่เหลือน้ำทิ้งไว้พระที่ทรงพระวินยัยหรือเก่งพระวินัยเนี่ยก็บอกว่าท่านเป็นอาบัติแล้วเพราะท่านเหลือน้ำทิ้งไว้ในห้องน้ำท่านเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเนี่ย ห้ามเหลือน้ำทิ้งไว้พระนักเทศก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมขอแสดงอาบัติผมขอแสดงอาบัติพอพระนักเทศบอกว่าถ้าผมเป็นอาบัติผมขอแสดงอาบัติพระวินัยทรกลับบอกว่าอ๋อแต่ถ้าท่านไม่ได้จงใจ หรือว่าท่านลืมสติไปเนี่ยการกระทำนั้นไม่เป็นอาบัติก็แปลว่าอะไรแปลว่าพระนักเทศเนี่ยเข้าใจไปว่าไม่เป็นอาบัติเพราะท่านไม่ได้ตั้งใจทำ พอหลังจากนั้นเนี่ยพระผู้ทรงพระวินนยเนี่ยก็ไปพูดบอกลูกศิษย์ของท่านเองว่าเป็นถึงพระธรรมกถึกหรือพระนักเทศต้องอาบัตแล้วยังไม่รู้ตัวเป็นอาบัตแล้วยังไม่รู้ตัว ทำผิดแล้วยังไม่รู้ว่าเป็นอาบัตประมาณนั้นนะพระวินัยทรไปบอกลูกศิษย์ตนลูกศิษย์ตนก็ไปคุยให้ลูกศิษย์ของพระนักเทศฟังปัญหามันเริ่มบานปลายมันเริ่มมาจากไหนมันเริ่มมาจากน้ำน้อย ที่เหลือไว้ในห้องน้ำลืมทิ้งไว้ในห้องน้ำพอพระลูกศิษย์ของพระวินัยทรไปบอกพระลูกศิษย์ของพระนักเทศไปกล่าวหาว่าครูบาอาจารย์ท่านนะเป็นอาบัติและยังไม่รู้ตัวอีก ลูกศิษย์ของพระนักเทศพอได้ยินแบบนี้ก็ไปบอกกับอาจารย์ตนนพราะไปบอกกับอาจารย์ตนหรือไปบอกกับพระนักเทศเนี่ยพระนักเทศก็บอกว่าอ้าวทำไมเป็นอย่างนงี้ก็ตอนที่พระวินัยทรพูดคุยกับอาจารย์เนี่ยท่านบอกอ๋อถ้าไม่ได้ตั้งใจถ้าขาดสติหลงลืมไป ทำโดยไม่ได้ต่างใจหรือขาดสติอยู่เนี่ยไม่เป็นอาบัติล็อกแต่ตอนนี้ทำไมมาบอกว่าเป็นอาบัติตอนหน้าพูดอย่างรับหลังพูดอย่างเป็นการพูดมุสาแล้วอพอพูดอย่างนี้ลูกศิษย์ของพระนักเทศก็ไปพูดกับ ไปโต้อตอบกับลูกศิษย์ของพระวินัยทรนะว่าครูบาอาจารย์ท่านพูดมุสาทีนี้มันก็เถียงกันไปเถียงกันมาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาไม่จบไม่สิ้น เป็นเหตุให้พระที่ทรงพระวินัยหรือพระวินัยทอนเนี่ยทำพิธีทางสงฆ์ก็คือทำอุเคปนิยกรรมก็เรียกว่าอุเคปนิยกรรมเป็นการปรับโทษพระนักเทศในเพราะ เป็นอาบัตแต่ไม่ยอมรับว่าเป็นอาบัตพระผู้ใหญ่สองรูปรูปหนึ่งเนี่ยตอนแรกบอกว่าไม่เป็นอาบัตแต่ไปบอกลูกศิลูกศิษย์ตนว่าองค์นั้นเป็นอาบัตเรื่องมันก็เลยบานปลาย สุดท้ายก็มาปรับอาบัิเขามันก็เลยแตกแยกกันนะลูกศิษย์แตกแยกพระลูกศิษย์แตกแยกกันนะแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วนะเมื่อพระลูกศิษย์แตกแยกเพราะอาจารย์ความเห็นไม่ตรงกันเนี่ย ลูกศิษย์ของลูกศิษย์หรือญาติโยมของพระลูกศิษย์ญาติโยมของพระผู้ใหญ่สองรูปก็แตกแยกกันก็ทำให้แบ่งพักแบ่งพวกเป็นฝักเป็นฝ่ายชัดเจนขึ้นเป็นสองพวกสองพักภิกษุณีก็เช่นเดียวกันนะก็แตกแยกภิกษุณีที่เป็นลูกศิษย์ของพระวินัยทรนก็ เห็นไม่ตรงกันกับภิกษุณีที่เป็นลูกศิษย์ของพระธรรมกถึกรหรือพระนักเทศไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่แตกแยกเทวดา,าก็แตกแยกยแตกแยกไปจนถึงชั้นพรหมนะอันนี้โดยเฉพาะมนุษย์เทวดาพรหมที่เป็นปุุชน แตกแยกกันหมดเลยนะผู้ถูชนเป็นเพราะเหตุเล็กๆน้อยๆวันหนึ่งเนี่ยเรื่องก็ถึงพระพุทธเจ้าก็ถือว่ายังมีบุญนะที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในยุคที่พระพุทธองค์ยังมีพระชนมายุอยู่ทุกอย่างเนี่ยมันจบง่ายจบได้แต่ยุคนี้สมัยนี้เนี่ย ไม่มีบุคคลเช่นพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครที่จะสามารถระงับเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันได้แต่เชื่อไม่ว่าแม้ขณะนั้นพระพุทธเจ้าทรงเตือนนะทรงให้โอวาทว่า จะทะเละวิวาทแตกแยกแตกสามัคคีกันไปทำไมไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรจากการแตกแยกหรือความแตกแยกเลยมันเป็นเหตุให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุข ลักษณะอย่างนี้เนี่ยเมื่อพระสงฆ์แตกแยกแล้วคารวะญาติโยมจะเหลือเลยความจริงพระสงฆ์ต้องสามัคคี พระพุทธเจ้าเตือนแล้วให้โอวาทแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะก็ไม่ฟังนะแปลกนะยุคนั้นสมัยนั้นตอนหน้าพระพักยังไม่ยอมรับยังไม่กลับคืนสู่ความสามคัคคีเช่นเดิมนะยังจะยึดการแตกแยกกันอยู่ ทำนองว่าไม่สนว่าพระพุทธเจ้าจะสอนอย่างไรจะเตือนอย่างไรเนเมื่อพระพุทธเจ้าเตือนแล้วสอนแล้วไม่ยอมรับไม่ฟังไม่ปฏิบัติตามเชื่อไหมว่าพระพุทธองค์เนี่ยถึงขั้นต้องปรีกวิเวก ถึงขั้นต้องสละพระภิกษุสงฆ์ที่แตกแยกกันแต่ยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยยังมีบุคคลผู้ด,ดีผู้ดีอีกหลายท่านนะทางพระก็มีเยอะทางคารวาสก็มีเยอะ โอกาสที่จะช่วยกันสร้างความสามัคคีให้กลับคืนมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยไม่มีไงไม่มีเมื่อไม่มีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องยาก ยิ่งทั้งสองฝ่ายก็พูดใส่ร้ายกันนะมันไม่มีวันที่จะสามัคคีหรอกมันมีแต่วันที่จะแตกแตกละเอียดยิ่งกว่าที่เป็นอยู่เมื่อถึงจุดที่แตกละเอียดถึงขั้นไม่สามารถที่จะรวมตัวกับคืนสู่ความสามัคคีดั่งเดิมได้เนี่ย ภาษาบาลีท่านใช้คำว่าพิกขเวพันดนะกัลหะวิคหะวิวาทานาเมเตอันัตถการกาคำว่าอันัตถการกาแปลเป็นไทยว่ากระทำซึ่งความเสียหายไร้ประโยชน์คืออะไร คือพันดนะกละหะวิคหะวิวาถาก็คือการทะเลวิวาทแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่ยอมกันมันเป็นไปได้หรือถูกทั้งสองฝ่ายแต่คนละทางกัน ถ้าถูกทั้งสองฝ่ายมันต้องลงไปในทางเดียวกันถูกทั้งสองฝ่ายแต่ไปด้วยกันไม่ได้มันถูกแบบไหนมันไปด้วยกันไม่ได้มันต้องไปในทางเดียวกันในอดีตเนี่ยนะก็เคยมีเรื่องราวแบบนี้ความสามาคัคคีความแตกสามัคคี จะให้มีความสามัคคีได้เนี่ยมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้ายังถ้าทั้งสองฝ่ายยิ่งดีที่จะต้องอดทนแล้วก็ฟังคําของอีกฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายที่เรามองว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับเราทั้งสองฝ่ายถ้าฟังกันเนี่ยมันไม่มีหรอกว่าจะแตกสามาคัคคีมันจะมีแต่สามัคคี เมื่อพระพุทธองค์เตือนแล้วให้โอวัตแล้วพระก็ยังแตกสามัคคีเหมือนเดิมยังยืนยันว่าจะแตกสามัคคีกันต่อไปอะเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจนะแม้พระพุทธเจ้าเตือนยังไม่ฟังแล้วยุคนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าจะมาเตือนเนี่ย มันจะรวมสามคัคคีกันได้พระพุทธเจ้าเลยตรัสว่าในเมื่อพระภิกษุไม่ฟังคำของท่านไม่ทำตามคำที่ท่านเตือนท่านให้โอวาท เห็นควรว่าท่านจะต้องออกจากหมู่คณะคำถามคือใครผิดพระพุทธเจ้าผิดตรงไหนเนี่ยทำไมท่านจะต้องปรีกวิเวกออกไปจากหมู่คณะพระสงฆ์ที่แตกแยกกันด้วยถ้าคนยุคนี้สมัยนี้เนี่ยกลับมองอีกว่าหรือกล่าวหาพระพุทธเจ้าว่าไหนบอกว่าเกล่งนัก เก่งหนาเก่งนักเก่งหนาทำไมประสานความสามัคคีไม่ได้ก็เป็นสาว,วกตนเองไม่ใช่เลยทำไมทำไม่ไ,มได้ให้เขาสามัคคีกันนะแล้วจะไปทำอะไรได้คนทำไมนี่ก็จะดูถูกพระพุทธเจ้าบุคคลระดับพระพุทธเจ้าเย่ยทุกความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นความคิดคําพูดการกระทำเนี่ย นึกหรือว่าจะเป็นจะไม่เป็นไปด้วยสติปัญญาทุกความเคลื่อนไหวทางาการคิดคำพูดการกระทำต้องเป็นไปด้วยสติปัญญาภาษาง่ายๆก็คือมีเหตุผลพอที่จะตัดสินใจปรกออกไปจากหมู่คณะพระสงฆ์ที่กำลังแตกแยกกันอยู่ ไปอยู่ในป่าป่านี้เนี่ยพวกเราคุ้นมากนะทางภาษาบาลีเรียกเต็มๆว่าป่าเราเรียกป่าเลไลอันนี้จริงก็คือปาลิเลยยกระรักขิตะถ้าชื่อทางภาษาบาลีเต็มๆ มีช้างตัวหนึ่งชื่อว่าช้างช้างอะไรช้างอะไรนะปาลิเลยยกะช้างเหลไหลถ้าเราเรียกง่ายๆประมาณนั้นน่ะนีเชื่อไหมว่าช้างตัวนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกมากช้างตัวนี้เขาก็เบื่อฝูงก็เรียกฝูงช้างเลยอะไรโขงช้างไงโขงช้างใช่ไหมก็เบื่อเหมือนกัน เมื่อเบื่อก็ปรีวิเวกมาเช่นเดียวกันนะพอมาเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแปลกไหม่ะสัตว์เดรัจฉานะสัตว์เดรัจฉานยังรู้ว่านี่คือใข่ก็มาปรนิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าเนะี่ยคนสมัยนี้เขาไม่เชื่อหรอกว่าสัตว์เดรัจฉานมันจะแสนรู้ขนาดนั้น พราะอะไรเพราะเขามองผ่านสัตว์เดรัจฉานยุคปัจจุบันไงทำไมไม่มองผ่านคนปัจจุบันบ้างถ้าคนปัจจุบันแสนรู้สัตว์เดรัจฉานก็แสนรู้คนปัจจุบันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยรู้อะนะถ้าเป็นเรื่องเรื่องไม่ดีไม่ดีเรื่องบาปเรื่องอกุศลเรื่องจะใส่ใส่คนอื่นเพ่งโทษคนอื่นเนี่ยแสนรู้ ทำเก่งถนัดนักแต่เรื่องความดีความดีต่างๆเนี่ยไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยถนัดหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จประทับที่ป่าพวกคารวะที่มาวัดประจำซึ่งไม่รู้เหตุการณ์มารู้อีกทีก็ตอนที่มาวัดไม่เจอพระพุทธองค์ น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะถ้าที่ใดที่หนึ่งเราปกครองแล้วรวมคนไม่ได้ใช้วิธีการลบไปเลยไม่ต้องแจ้งข่าวลบไปเนี่ยคนมันจะสงสัยว่าไปไหนโดยเฉพาะเวลาเขาติดต่อมาแล้วติดต่อไม่ได้เนี่ยที่นี้แหละ สุดท้ายพอรู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปอยู่ในปา่าเพราะเตือนพระที่ทะเลาะกันให้โอวาดแล้วก็ยังไม่ฟังใช้วิธีการหลีกออกจากหมู่คณะพระสงฆ์นั้นไปเลยบางทีเนี่ย เราเป็นผู้ใหญ่ในสถานที่ที่เราปกครองดูแลอยู่ควบคุมอยู่เนี่ยบางทีลูกน้องทะเลาะกันเราจะหนีไปทันทีที่รู้ว่าเขาทะเลาะกันเนี่ยไม่ตรงไม่ไม่เป็นไปตามวิธีที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติเราต้องเตือนเขาก่อน เราต้องให้โอวาทเขาก่อนเราต้องชี้เหตุชี้ผลชี้โทษชี้คุณให้เขาก่อนว่าทะเลาะกันเนี่ยมันมันดีตรงไหนไม่ดีอย่างไรต่อเมื่อเขาไม่ฟังเท่านั้นเราจึงค่อยตัดสินใจเงียบเงียบก็คือถ้าวิธีของพระพุทธเจ้าก็คือเข้าป่าก็คือหลบไปเลย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับหมู่คณะนั้นแต่ถ้าเราไม่อยากเข้าป่าก็อย่าไปเจอกับกลุ่มสองกลุ่มนี้ที่แตกแยกกันอยู่ถ้าจำเป็นจะต้องเจอเพราะทำงานที่เดียวกันประมาณนี้ก็อย่าคุยด้วยแม้เขาจะมองว่าเราไม่พอใจนะแต่เราพอใจที่จะไม่คุยด้วย ไม่ได้เป็นเพราะเราไม่พอใจนะเราพอใจที่จะไม่คุยกับสองกลุ่มที่กำลังแตกแยกกันอยู่เราพอใจกับการกระทำแบบนี้จะเป็นเหตุให้สองฝ่ายเนี่ยเขามองเราอยู่ไงว่าเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะพูดอะไรยิ่งเราไม่พูดยิ่งเขายิ่งมองยิ่งเราไม่พูดเขายิ่งมองสุดท้ายเขามองเราแล้วไม่เห็นอะไรเขาจะมองตัวเขาเอง คนเราเนี่ยเวลามันด่าคนอื่นถ้าคนที่ถูกดา่าด่ากลับดา่าตอบยิ่งดา่าแต่ถ้าคนที่ถูกดา่าเฉยหนีบ้างเฉยบ้างไม่พูดแม้คำเดียวสุดท้ายคนที่ด่าอยู่คนเดียวเนี่ยก็ได้ยินอยู่คนเดียวยอีกคนหนึ่งแม้ได้ยินแต่ทำเป็นเหมือนไม่ได้ยินเพราะไม่มีการโต้อตอบกลับมา สีหน้าก็ไม่เปลี่ยนทำได้เนียนขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะแต่ถ้าทำได้นะมันเป็นวิธีการแก้ไขความแตกแยกสามัคคีบางทีเราพูดออกไปแล้วเนี่ย ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขากำลังรอฟังว่าผู้ใหญ่จะเข้าข้างฝ่ายไหนังนั้นบางทีเป็นผู้ใหญ่เนี่ยพูดไม่ได้ก็มีนะอย่างพระพุทธเจ้าเป็นผู้ใหญ่พูดได้แต่ทำไม่ได้พูดไปก็ไม่สามารถที่จะรวมให้เขาสามาัคคีกันเหมือนเดิมได้ ก็แปลว่าได้แต่พูดแต่เขาทำเขาไม่ทําตามคำพูดเราทําให้เขาสามารถขีไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีการไม่พูดไงเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เนี่ยในยุคพุทธกาลเนี่ยมีเยอะมากนะเช่นมีครั้งหนึ่ง พระภิกษุฆ่ากันตายขณะที่พระพุทธเจ้ายัางอยู่นะพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบลงหน้าว่าพระภิกษุเหล่านี้เดี๋ยวจะมีการฆ่ากันตายสุดท้ายองค์สุดท้ายเนี่ยก็ไปจ้างให้คนมาฆ่าตัวเองตาย เมื่อเหตุการณ์การฆ่ากันตายของพระภิกษุจะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเนี่ยปรีกวิเวก่อนเรียกว่าหลบไปก่อนไม่ได้หลบเพื่อเปิดโอกาสให้พระฆ่ากันตายแบบง่ายๆสบายๆไม่ใช่เป็นเพราะว่าอดีตกรรมพระเหล่านี้ก็เคยทำแบบนี้กันมาแล้ว กรรมที่เจ้าตัวทำไว้เนี่ยไม่มีใครที่จะไปห้ามไม่ให้มันส่งผลเจ้าตัวก็ห้ามไม่อยู่พระพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงปรีกวิเวกคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจ มองไม่เห็นอดีตกรรมของพระเหล่านี้เนี่ยก็จะติเตียนกล่าวหาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่รับผิดชอบไม่ดูแลไม่ปกป้องคุ้มครองสาวกตนพระพุทธเจ้าตอบว่า <c oughs> แม้พระองค์ท่าน จะอยู่ตรงนั้นหรือจะปรีกวิเวกพระก็จะฆ่ากันตายอยู่วันยังคำ้ำเป็นเพราะว่าอดีตกรรมเก่าอดีตเคยฆ่ากันตายปัจจุบันก็ต้องมาฆ่ากันอีกแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะพระพุทธเจ้าช่วยด้วยวิธีการสแสดงอสุภกรรมฐานให้ คนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ไปมองอีกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าพระพุทธเจ้าแสดงอสุภกรรมฐานแหละจึงเป็นเหตุให้พระเหล่านี้เ,เบื่อหน่ายร่างกายชีวิตจึงฆ่ากันตายคนที่มองไม่เห็นอดีตกรรมของพระเหล่านี้แต่พระพุทธองค์เนี่ยมองว่า ไหนไหนพระเหล่านี้ก็จะฆ่ากันตายอยู่แล้วเนี่ยแสดงอสุภกรรมฐานไว้เป็นปัจจัยสำหรับพบหน้าก็ดีก็เลยแสดงอสุภกรรมฐานเสร็จแล้วก็เสด็จออกป่าหลังจากนั้นพระก็ฆ่ากันตายเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันพระพุทธองค์อยู่ตรงหน้า เตือนก็แล้วสอนก็แล้วให้ให้โอวาดก็แล้วพูดถึงเรื่องของอโทษของการแตกสามัคคีก็แล้วว่ามันสร้างความเสียหายมหาศาลแต่พระก็ไม่ฟังถ้าภาษาเราเราก็จะพูดว่าถ้าเราพูดแล้วไม่ฟังเราจะพูดทำไม ถ้าเราอยู่แล้วเขาไม่เคารพเราจะอยู่ทำไมเราต้องเป็นผู้ไปเราต้องเป็นผู้เงียบเราต้องเป็นผู้ที่หยุดพูดการที่เราเงียบหยุดพูดนิ่งเฉยไม่ให้ความสําคัญของบุคคลทั้งสองฝ่ายที่กำลังแตกแยกกันอยู่เนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่จะทำให้ความแตกสามัคคีนั้นจบเร็วขึ้นเป็นเหตุหนึ่งที่จะสร้างความสามัคคีให้กับคืนมาสู่อย่างเดิมได้บางอย่างเราเรียนแบบพระพุทธองค์ได้ทุกอย่างไม่ได้นะถามว่าทำไมไม่ได้เพราะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเรียนรู้นั้นได้อยู่แต่เรียนแบบเนี่ยบางอย่างทำตาม สักทีเดียวเลยเนี่ยทำไม่ได้เช่นสมมติว่าที่ทำงานเราเนี่ยลูกน้องเราทะเลาะกันที่โรงเรียนนักศึกษาทะเลาะกันเราเป็นอาจารย์ประจำชั้นสมมติว่าห้ามไม่ได้หนีออกจากชั้นเรียนเ,นยเราหนีออกจากห้องเรียนปิดห้องเรียนไม่เรียนไม่สอนโอ้ยิ่งชอบบางอย่างเราก็ต้องใช้ วิธีการที่แก้ไขได้ระดับหนึ่งวิธีการของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เรียกว่าวิธีการระดับพระพุทธองค์พระทะเลาะกันสงแตกแยกกัน เนื่องจากท่านเป็นพระพุทธองค์ท่านจึงสามารถทำแบบนี้ได้นะไปอยู่ปาา่าซะาแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องให้ใครมาอุปถากรับใช้มีสัตว์เดรัจฉานมีช้างตัวหนึง่งมีลิงตัวหนึง่งว่าระดับพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีใครก็ได้แต่เป็นถึงระดับพระพุทธเจ้าต้องมีใครมารับใช้ ทุกสมัยทุกการทุกเวลาแต่ความจริงถามว่าท่านต้องการไมไม่ต้องการสุดท้ายเนี่ยก็มีทั้งช้างมีทั้งลิงนะมารับใช้เบื้องต้นเนี่ยช้างมารับใช้ก่อนเชื่อไม่ช้างเนี่ยต้มน้ำร้อนเป็นด้วยนะไม่ใช่ช้างยุคนี้ช้างยุคนู้นนะ ช้างสายพันธุ์นู้นคงไม่มีแล้วแหละยุคนี้เป็นเรื่องแปลกไหมล่ะช่างต้มน้ำร้อน <c oughs> คำถามคือแล้วช่างตักน้ำยังไงดูถูกช้างก็ใช้งวงดูดอาแล้วเวลาต้มแล้วรู้ได้ไงว่าร้อนหรือ,อยังยงไม่ร้อนก็ใช้งวงนั่นแหละวัดความร้อน ตอนที่พระพุทธองค์เสด็จออกป่าช่วงที่พระแตกแยกกันเนี่ยในป่ามันก็ต้องอากาศอาจจะเย็นกว่าในหมู่บ้านยิ่งยุคนั้นสมัยนั้นด้วยแล้วเนี่ยป่าไม้เยอะอยู่แล้วส่งน้ำนะดยน้ำร้อน แสดงว่าช้างนี้ไม่ใช่ช้างธรรมดารู้ได้ไงว่าไม่ใช่ช้างธรรมดาเราไม่ได้ดูตรงที่ว่าต้มน้ำร้อนก็เป็นหาฝืนมาก่อไฟก็เป็นไม่ใช่อย่างนั้นเราดูตรงที่ว่าได้โอกาสรับใช้พระพุทธเจ,เจ้านี่แหละแปลว่าช้างนี้ไม่ใช่ช้างธรรมดา พอลิงตัวหนึ่งมาเห็นเข้าเห็นช่างปฏิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าลิงก็อยากจะทำบ้างแสดงว่าลิงนี่ก็ไม่ธรรมดาทีนี้ลิงทำอะไรได้บ้างมันทำแบบช่างไม่ได้มันก็ไปหาเรียกว่าอะไรหลังพึ่งลวงพึ่ง เอามาแล้วก็มาถวายเอาน้ำพึ่งในทั้งทั้งหลังพึ่งนั่นแหละมาถวายพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้ารับเสร็จปุ๊บเห็นตัวอ่อนของพึ่งอยู่ในหลวงพึ่งพระพุทธเจ้าก็วางไว้ไม่ฉันพอไม่ฉันลิงมันก็สงสัยสิเพราะมันถวายเสร็จแล้วมันยืนดูอยู่ไงว่าจะฉันของมันหรือเปล่าพอพระพุทธเจ้าไม่ฉันลิงมันก็ไปจับดูอ้าวมีตัวอ่อน มีตัวอ่อนก็เอาตัวอ่อนออกแล้วก็ถวายใหม่พระพเจ้าก็ฉันถ้าเป็นเราเราจะถามว่าเห็นล mm ิง hmm. มันเอาตัวพึ่งเล็กๆน้อยๆตัวอ่อนออกเนี่ยพระพุทธเจ้ายังจะฉันอีก <laughs> <laughs> เพราะอะไรเพราะว่า เมื่อเอาตัวอ่อนออกเนี่ยเดี๋ยวมันกระตายพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปฉันตัวอ่อนพึ่งตัวอ่อนพระพุทธเจ้าฉันน้ำพึ่งน่าสงสัยนะถ้าสงสัยแต่อย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ฉันตัวพึ่งฉันน้ำพึ่งเอาตัวออกแล้วไงฉันได้ หลังจากที่ญาติโยมมาทราบความว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ที่ป่าปาลิเลยยกะรักิตะก็ ไม่ไม่ไปวัดโยมไม่เข้าวัดเพราะอะไรเพราะว่าพระสงฆ์ไม่ฟังคำของพระพุทธเจ้า ภาษาปัจจุบันก็เรียกว่าโยมเล่นงานพระนะแต่โยมไม่ได้เข้าวัดเนี่ยพระไปทำอะไรโยมไม่ได้นะได้แค่ถามว่าทำไมโยมไม่เข้าวัดแค่นี้เองไปบังคับให้โยมมาถวายอะไรที่วัดไม่ได้ถ้าโยมไม่ได้ปวารณาไว้หรือโยมนั่นไม่ได้เป็นญาติกระตนโยมก็อ้างอย่างเดียวว่าเพราะ พระภิกษุสงฆ์ไม่ฟังคําของพระพุทธเจ้าแล้วพวกโยมจะฟังทำฟังฟังคำของท่านทําไมก็ในเมื่อพวกท่านไม่ฟังคําของพระพุทธเจ้าแล้วพวกโยมจะฟังคําของท่านได้งไง เป็นเรื่องที่เราอาจจะมองว่ามันกำลังตรงกับยุคปัจจุบันวันนี้ก็ได้นะแต่ไม่ได้จงใจให้มันตรงกับอะไรในยุคนี้มันมาตรงเพราะว่ามันเป็นเรื่องคล้ายๆกัน สุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันดังไปทั่วชมพูทวีปชมพูทวีปเนี่ยไม่ใช่ในน้อยนะพอดังไปทั่วชมพูทวีปอนาธาบินิกาเศรษฐีเอ่ยมหาอบาสิกาวิสาขาเอ่ยนะ ตระกูลใหญ่ๆเนี่ยก็ได้ส่งส่งสารหรือส่งหนังสือไปถึงพระอานนท์เถรละเพราะอะไรเพราะว่าพระอานนท์เป็นอ,อ,อุปถากพระพุทธเจ้าเป็นผู้รับใช้คอยรับใช้พระพุทธเจ้า ส่งหนังสือไปสั้นๆน,นะว่าท่านพาพวกโยมไปกราบพระพุทธเ,เจ้าหน่อยสัทธารังโนพันเตท,ทัดเสถะฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องน่าเสียดายนะน่าเสียดายไม่อยากฟังรู้เรื่องเนี่ย ควมหมายก็คือนิมนต์ท่านพาพวกโยมไปกราบไหว้พระพุทธเจ้าน้อยนิมนต์พระอานนท์เนี่ยพาโยมไปไปกราบพระพุทธเจ้าในขณะเดียวกันนะพระภิกษุต่างถิน่น ก็คือไม่ใช่พระภิกษุที่อยู่ในเมืองโกสัมพียอยู่ถิ่นอื่นก็มากราบเรียนท่านพระอานุนทำนองเดียวกันเลยว่า พวก,กผมไม่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงมานานแล้วพระพเจ้าไปจำพรรษาหนึ่งพรรษาดินะนิมนต์พระคุณท่านพาพวกผมไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าให้หน่อยประมาณนี้นะ พระอานนท์ก็พาไปทั้งพระทั้งโยมนั่นแหละแต่พอไปถึงที่ที่ใกล้กับที่พระพุทธองค์ทรงประทับเนี่ยพระอนนท์เนี่ยเป็นบุคคลที่ระดับนี้แล้วอะรู้ที่สูงที่ต่ำที่เหมาะไม่เหมาะควรไม่ควรในขณะเดียวกันช้างที่ดูแลพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่คนไม่ใช่ช้างธรรมดา พอเห็นพระอ,อน,นุนเดินมาแต่ไกลหักกิ่งไม้แล้วก็ใช้งวงเนี่ยจับก็แล้วกันนะกะว่าจะไปไล่ตีพระอ,อน,นุ์เพราะไม่รู้ว่าเป็นว่าอ,อน,นุ์ไม่รู้ไงนึกว่าจะมาทาร้ายพระพุทธเจ้าโอ้ไม่ธรรมดาช้างนี่นะพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นก,ก็บอกว่าบอกกับช้างน,นะว่าช้าง นั่นคือพระอานท์เป็นผู้อุปถากพระพุทธเจ้าเองปล่อยให้เขามาเถอะอย่าไปห้ามเขาอย่าไปห้ามท่านเชื่อไหมว่าช้างเนี่ยปล่อยไม้กิ่งไม้ที่ตนหักมาแล้วก็ <c oughs> ใช้งวงรัดไว้อ่กากะว่าจะไปไล่ตีพระอานนท์นั่นแหละทิ้งตรงนั้นเลยนะทันทีที่ได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอรับบาตรนะขอรับบาตรรับจีวรที่พระอานนท์ถือหมามันมีผ้าสังกติด้ไงแล้วก็มีบาตร เชื่อไหมเนี่ยไปไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาบาทไปด้วยนะจีวรเอาไปด้วยนะจีวรคือสังกติเพระจีวรพื้นอื่นก็ต้องนุ่งต้องห่มอยู่แล้วไงช้างฉลาดมากเลยช้างขอรับบาทขอรับจีวรคือจะถือบาทอะถือจีวรพระอานน์ไม่ให้ช้างคิดอยู่ในใจว่าไงรู้ไหมช้างคิดอยู่ในใจว่าจะสังเกตดูว่าพระองค์นี้ หรือท่านอานน์เนี่ยแน่แค่ไหนคือเป็นพระดีหรือไม่ดีแม้จะรับใช้พระพุทธเจ้าคือถ้าถ้าพระอานน์เอาเอาบริขารของตนไปวางบนอาสนะที่พระพุทธเจ้าใช้อยู่หรือบนสถานที่ที่พระเจ้าเดินโยงกรมนั่งกรรมาฐานเป็นต้นเนี่ย แปลว่าพระอานนท์ไม่แน่ไม่มีความรู้เรื่องที่สูงที่ต่ำที่ควรไม่ควรโอช้างรู้นะช้างสังเกตก็แปลว่าที่ช้างเขาอยากจะรับบาตรับจีวรไปเขาจะไปวางให้มันถูกที่แต่พอพระอานนท์ปฏิเสธไม่ให้บาทไม่ให้จีวรถือไปเองเนี่ยนี่ก็เป็นวินัยที่มีการบัญญัติไว้นะว่า เวลาเราเข้าหาผู้ใหญ่เช่นพระผู้น้อยเข้าหาพระผู้ใหญ่อย่าให้ลูกศิษย์ถือของเดินตามหลังเราต้องถือเข้าไปเองภาพเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอาตมาเจอบ่อยมากนะตอนสมัยที่อยู่ประเทศพมา่าแล้วก็พระเทระพมา่าไม่ถือย่านะ ไม่ถือย่ามเคยเห็นไหมพระเถร,ระพม่าถือย่ามอาจจะมียุคนี้เนี่ยเป็นพระยุคใหม่ถือย่ามตามพระไทยครูบาอาจารย์อาตมาไม่ถือย่ามไม่มีย่ามงั้นเวลาเข้าหาพระผููใหญ่ก็มีของไม่กี่ชิ้นะที่จะถือไปมีผ้าปูนั่งแล้วก็มีพัดแค่นี้เองพัดใบตาล ก่อนที่จะไปถึงที่ของครูบาอาจารย์หรือพระเทระผู้ใหญ่เนี่ยพวกอาตมาผู้ติดตามไปจะเป็นผู้ถือแต่พอใกล้แล้วเนี่ยท่านจะยื่นมือมาขอทันทีว่าเอามาได้ถือไปเองแปลว่าอะไรแปลว่าท่านปฏิบัติตามพระวินยัยเวลาจะเข้าใกล้พระผู้ใหญ่เข้าหาพระผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องถือของของเราเองอย่าให้ลูกศิษย์เราถือเพราะมันทำเพราะจะเป็นการทำตัวสูงกว่า พระผู้ใหญ่ใหญ่กว่าไงของตัวเองไม่ต้องถือลูกศิษย์ถือให้ประมาณนี้แม้จะดูเหมือนว่าเรื่องเล็กน้อยแต่เป็นเรื่องที่ใหญ่โตนะคนใหญ่คนโตเขามองจากข้างล่างเขาไม่ได้มองจากข้างบนเขามองจากเรื่องเล็กเล็กเขาไม่ได้มองจากเรื่องใหญ่ๆถ้าเรื่องเล็กๆสามารถเก็บได้หมด นั่นแหละคือผู้ใหญ่แท้หมายถึงทางด้านวัดปฏิบัติพระอานน์เนี่ยเอาบาทและจีวรของตนไปวางบนพื้นดินน่ยก็พระพุทธเจ้าอยู่ในป่าแม้จะมีผ้าปูบ้างอะไรบ้างก็เป็นของพระพุทธเจ้าไม่กี่ชิ้นไม่กี่ผืน ถ้าเป็นคนอื่นน่ะพระรูปอื่นซึ่งไม่รู้วินัยเนี่ยคงเอาบาดจีวรของตนไปวางบนอาสนะที่พระพุทธเจ้าใช้นั่นแหละช้างก็ดูอยู่นะดูอยู่ถ้าวางผิดที่อาจจะจับโยนเลยแหละดูแล้วนะช้างเนี่ยพอพระนอนนท์เอาบาดเอาจีวันตนไปวางบนดินไม่ได้วางบนอาสนะของพระพุทธเจ้าช้างก็รู้ทันทีว่าพระองค์นี้ไม่ธรรมดา พระอานท์เมื่อกราบไหว้พระพุทธเจ้าเสร็จสับเรียบร้อยนั่งพระพุทธเจ้าถามก่อนนะก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะเวลาผู้น้อยเข้าหาผู้ใหญ่ตามหลักผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้ถามก่อนแต่ยุคสมัยมันมันมันเปลี่ยนแปลงนะมันมีการเปลี่ยนแปลง ผู้น้อยต้องกราบเรียนใช่ไหมต้องเรียนผู้ใหญ่ว่ามาด้วยวัตถุประสงค์ใดผิดหลักหลักคือผู้ใหญ่ต้องก่าวคำต้อนรับด้วยคำถามนี่แหละว่ามาท่านเดียวหรือ พระพุทเจ้าถามพระอนุ์ว่ามาท่านเดียวหรือมารูปเดียวหรือพระอนุน์ตอบว่ามากับพระห้าร้อยรูปโอห้าร้อยรูปนี่ไม่ธรรมดานะใช่ไหมไม่ธรรมดาห้ารอยนี่ไม่ธรรมดาไม่ใช่น้อยๆน,ยน,ยนะห้องนี้รับไม่ได้เนี่ยห้าร้อยรับไม่ได้ พระพุทธเจ้าทราบไหมถ้าไม่ถามพระอานทน์ว่ามารูปเดียวหรือทราบทราบแล้วถามทำไมนี่ไงผู้ใหญ่รู้ทําเป็นไม่รู้รู้แต่ทําเป็นไม่รู้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้แต่ทําเป็นรู้ รู้แล้วแต่ทำเป็นไม่รู้ถามเหมือนกับว่าไม่รู้ว่ามากับใครคนยุคนี้สมัยนี้เขาก็จะตั้งคำถามว่าเป็นระดับพระพุทธเจ้ารู้อยู่แล้วว่าพระอานุ์มากับใครรู้ทั้งรู้ถามทำไมเสียวเวลาถ้าเป็นเรา เราจะไม่ถามเราจะแสดงความสามารถพิเศษที่แม่ไม่เห็นก็รู้แม้ไม่ถามแม่ไม่มีคำตอบจากที่ถูกถามก็รู้ได้ว่ามากับใครเราก็จะพูดดักไว้ก่อนเลยว่าอา้าวทำไมเข้ามาองค์เดียวละ่ะอีกห้าร้อยล่ะทำไมไม่พาเข้ามาด้วยเราจะใช้วิธีการแบบนี้ แต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่วิธีการแบบนี้รู้ทั้งรู้ว่าพระห้าร้อยรูปเนี่ยนั่งรออยู่ห่างๆแต่ก็ถามเพราะนี่คือวิธีการปฏิสันฐานจากบุคคลระดับพระพุทธเจ้านะถ้ายกนี้สมัยนี้เขาจะนั่งนิ่งเฉยแล้วก็รอให้เราพูดอยู่คนเดียว เมื่อพระพุทธเจ้าถามว่ามาท่านเดียวหรือพระอนทนตอบว่ามากับพระห้าร้อยรูปพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าให้เรียกพระภิกษุเหล่านั้นเข้ามาพระพุทธเจ้ายังถามอีนะว่าแล้วทำไมไม่เรียกมาทีเดียวเลย พระเหล่านั้นอยู่ที่ไหนพระอนทนตอบว่าไงรู้ไหมข้าพระองค์ไม่ทราบจิตของพระพุทธองค์ก็เลยให้พระห้าร้อยรูปรออยู่ด้านนอกก่อนสุดท้ายพระพุทธเจ้าให้เรียก พระน,น์ก็ไปเรียกมาพระห้าร้อยรูปเข้ามาเสร็จก็กราบไหว้พระพุทธเจ้านั่งเป็นที่เรียบร้อยพระพุทธเจ้าก็ถามพระห้าร้อยรูปเช่นเดียวกันเรียกว่าทำปฏิสันฐาน เมื่อพระพุทธเจ้าถามไทยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพระทั้งหลายก็กราบทูลพระพุทธเจ้านะว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่บุคคลธรรมดาไม่ว่าจะดูทางชีวิตปัจจุบันหรือชีวิตในอดีตก่อนเป็นพระพุทธเจ้ามาอยู่ป่าองค์เดียวแบบนี้เนี่ย มันเป็นอะไรที่ไม่มีใครทำได้มันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากไม่น่าจะมีมนุษย์คนไหนมาคอยรับใช้พระพุทธเจ้าเป็นแน่พระพุทธเจ้าตอบว่าก็ช้างปาลิเลยากะนี่ไง ทำทุกอย่างช้างแสนรู้เข้าทางพระพุทธเจ้าเลยนะพระพุทธเจ้าก็พูดธรรมะหยอดไปหน่อยนึงนะว่าเอวะรูปันหิสหายยังละพันเตนนะ เอกโตวะวะสิตุงยุตังอรลพันตัสะเอกะจาริกะพาวะวสยโยถ้าได้เพื่อนดีๆอย่างช้างตัวนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีปัญหามันเป็นสปาปยะดีกว่าแต่ถ้า ไม่มีเพื่อนดีๆอย่างช้างนี้เนี่ยอยู่คนเดียวดีกว่าไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาจะธรรมดาได้ไงพระพุทธเจ้าจึงเป็นที่มาของคาถาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในนาควัค ว่านะคาถาเป็นภาษาบาลีอาตมาจะอ่านให้ฟังแล้วก็จะพูดความหมายให้ฟังสัเจและเพทะนิปักกังสหายยังสัททิงจรังสาธุวิหาริทีลังอภิปุยะสัพพานิปริสยานิจเรยะเตนัต,ตะมะโนสติมาโนเจละเพทานิปักกังสหายยังสัททิงจรังสาธุวิหาริทีลัง ราชาวะรัตถังวิชิตังปหายะเอโกจเรมาตังครันเยวนาโคเอกัสะจริตังเสยโยนัติพาเลสหายยตาเอโกจเรนจจะปาปานิกยิลาอปโสุโกมาตังคะรันเยวนาโค ก็ความหมายเดียวกันกันกบที่พระพุทธเจ้าตัดไว้นะว่าถ้าอยู่กับหมู่คณะแล้วมันไม่สบายะะในการที่จะอยู่ร่วมกันอยู่คนเดียวประเสริฐกว่าในบรรดาคาถาเหล่านี้เนี่ยมันมีคำที่พวกเราเนี่ยควรจำไว้นะก็คือคำว่าเอกัสะ จริตังเสยโยนัติพาเลสหายตาเขียนไม่ถูกใช่ไหมก็เป็นเรื่องที่ไม่ผิดปกตินะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วหมายความว่าอะไรถ้าจะต้องมีเพื่อนที่เป็นคนผ่านยอมอยู่คนเดียวดีกว่า จดเป็นภาษาไทยน่าจะเหมาะกว่านะเอกัสะจริตังเสยโยนัติพาเลสหายยตาถ้าจะมีเพื่อนเป็นคนพาลแล้วอยู่คนเดียวดีกว่าอย่ายอมมีเพื่อนเป็นคนพาลก็เป็นธรรมะข้อเดียวกันกับ อาเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนานั่นเองเชื่อไหมว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสคาถานี้จบเนี่ยพระห้าร้อยรูปบรรลุเป็นพระอรหันต์ เมื่อกี้อตาตมาสวดไปแล้วคาถาโยมบรรลุไหมไม่บรรลุเดี๋วโยมก็ะชี้มาที่อตาตมาก็ทันไม่ใช่พระพุทธเจ้าและถ้าเป็นพระพุทธเจ้ามาตรัธรรมะคาถาเมื่อกี้เนี่ยโยมยังยังยังนึกอยู่หรือว่าโยมจะบรรลุอตาตมาว่าไม่ใช่ฟังไม่ทันไม่ทันฟังพระพเจ้าจบแล้ว ไม่ทันได้ยินไม่ทันได้ยินพระพุทธเจ้าตรัสจบแล้วอ่ะพระพระพุทธเจ้าพูดเร็วมากพูดได้เร็วมากอย่างเราเราเนี่ยไม่ทันอะยิ่งคนไทยยิ่งช้าชาอย่างนี้ยิ่งไม่ทันเลยยิ่งไม่ทันแล้วเป็นภาษาบาลีอีกอะโอ้ยิ่งไปใหญ่เลยทีนี้ คำถามก็คือว่าอา้าวแล้วพาาระอน์น่ะก็แปลว่าพระอานท์ไม่ได้เป็นพาร,าาร,ระอรหันต์กับเขาพระอานท์มาเป็นพาาระอรหันต์ตอนไหนหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วคนสมัยนี้ถ้าทราบอย่างนี้ก็ พูดต่อสิว่าอ๋อเป็นเพราะว่าพระพุทธพออระอนนท์มัวแต่รับใช้พระพุทธเจ้าเขาจะมองแค่นี้มัวแต่เสียเวลากับการรับใช้พระพุทธเจ้าก็เลยไม่ได้บรรลุเร็วกับคนเหมือนกับคนอื่นเขาเกี่ยวไหมไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวกับอดีตท,ทั้งนั้นเลยเกี่ยวกับอดีตอดีตชาติเนี่ยสำคัญมากเพราะมันหลายภพหลายชาติไม่ใช่ภพเดียวชาติเดียวนะ อย่างเราเราเนี่ยเรามองไม่เห็นเราจึงเราจึงมองว่าพบชาติที่แล้วของเราไม่น่าจะมีถ้ามีเราจะเราน่าจะเห็นแล้วที่เราไม่เห็นเพราะมันไม่มีเราจะมองกันแบบนี้แต่อันที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีแต่เราไม่เห็นไม่ใช่เราไม่เห็นมันไม่น่าจะมีมันมีแต่เราไม่เห็นต้องพูดคำนี้อย่าไปพูดคำว่าถ้ามันมีเราต้องเห็น ที่เราไม่เห็นเพราะมันไม่มีไม่ใช่อย่าพูดคำนี้เด็ดขาดถ้าพูดคำนี้แปลว่าวงเล็บว่าเรายอมโง่อดีตเคยเกิดเป็นนู่นเป็นนี่เคยทำนั่นนี่ทำกรรมดีไม่ดีส่วนใหญ่ทำกรรมไม่ดีมาเยอะแต่จำไม่ได้เนี่ยจะเป็นคนฉลาดได้ยังไง อะไรที่ตนทำไว้พูดไว้คิดไว้เนี่ยนะถ้าเก่งจริงต้องจำได้อดีตชาติเอาไว้ก่อนเมื่อเช้าทำความดีอะไรบ้างที่นึกได้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทำน้อยทำน้อยมันเลยนึกได้นานๆทำครั้งนึงมันมันเลย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 ,เลยจำได้แม่น พระอานนท์ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าอนาถวาินิกาเศรษฐีเป็นต้นเนี่ยได้ส่งข้อความมานะข่าวสารมาว่าคารวาตซึ่งมีท่านอนาถวาินิกาเศรษฐีเป็นประธานแล้วก็อริยะสาวก จำนวนห้าโกธใช้ํำนวนแบบนี้เลยนะรอวันกลับมาของพระพุทธเจ้าใช้คำแบบนี้รอวันที่พระพุทธเจ้าจะกลับไปะประมาณนี้พระพุทธเจ้าตรัสทันทีเลยว่าถ้าอย่างนั้นก็หยิบบาทและจีวรมา แล้วก็ไปเลยนะไปเลยพอพระพุทธเจ้ากำลังเดินออกจากป่ากำลังนะลุกจากที่นั่งเดินออกจากที่นั่งช้างสิช้างก็รู้สิอ้าวพระพุทธเจ้าจะไปแล้วช้างก็ไปยืนขวางทาง พระพุทธเจ้าตรัสถามช้างว่าทําอะไรช้างช้างจะทําอะไรประมาณนั้นตกลงพูดกันรู้เรื่องไหมน่ะช้างกับพระพุทธเจ้าช้างพูดภาษาคนได้ไหมคนสมัยนี้เขาเชื่อไหมเนี่ยว่าสัตว์เดรัจฉานพูดภาษาคนได้ก็ไม่เชื่อมันมีความจริงอีกหลายอย่างที่เรา เรายังไม่เห็นเราไม่เชื่อความจริงทางด้านสภาวธรรมเนี่ยอีกนานกว่าจะเห็นแล้วเชื่อได้เนี่ยเพราะมันยากกว่านี้แค่จะเชื่อว่าสัตว์เดรัจฉานอย่างช้างพูดภาษาคนฟังภาษาคนออกเนี่ยยังไม่เชื่อเลยถามว่าทำไมไม่เชื่อก็เห็นช้างปัจจุบันนี้มันพูดไม่ได้สักตัวหนึ่ง่ะเชือกหนึ่งอ แล้วช้างที่ไหนมันจะพูดได้ออดูช้างปัจจุบันพูดไม่ได้แล้วนึกหรือว่าช้างอดีตก็พูดไม่ได้มันเกี่ยวกันด้วยนะฉะนั้นถ้าเราดูแบบนี้มนุษย์ปัจจุบันไม่บรรลุธรรมมนุษย์ในอดีตก็ไม่บรรลุธรรมสิแต่มนุษย์ในอดีตเขาบรรลุธรรมกันเยอะปัจจุบันต่างหากไม่บรรลุธรรมช้างในอดีตพูดได้ฟังภาษาคนได้ช้างปัจจุบันพูดไม่ได้ ช้างปัจจุบันพูดไม่ได้ไม่ได้เป็นเหตุทําให้ช้างในอดีตไม่น่าจะพูดได้ช้างในอดีตพูดภาษาคนได้ฟังภาษาคนออกช้างปัจจุบันน่าจะพูดได้ฟังออกถ้าพูดไม่ได้ฟังไม่ออกแปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าเก่ง <pping> <sea> สู้ช้างในอดีตไม่ได้มนุษย์ในปัจจุบันก็เช่นเดียวกันถ้ายังบรรลุธรรมไม่ได้แปลว่าความสามารถทางด้านปัญญาเนี่ยน้อยกว่าคนยุคก่อน พระพุทธเจ้าเมื่อถามช้างว่าทำอะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยกลับหันไปบอกพระภิกษุว่าช้างตัวนี้เนี่ย เมื่อกี้ถามเนี่ยไม่ใช่ช้างพระผู้เจ้าถามพระพุทธเจ้าไม่ได้ถามนะพระถามพระภิกษุตกใจไงแต่เป็นพระอรหันต์นตกคำว่าตกใจเนี่ยไม่ได้กลัวนะเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะจะลุกกลับเอาช้างมาขวางทางพระภิกษุทั้งหลายก็ถามว่าพระพุทธเจ้าช้างเขาจะทําอะไรกันเข้าพระพุทธเจ้าเลยตอบว่าเขาต้องการจะถวายอาหารพระสงฆ์ ช้างตัวนี้เขาเป็นช้างอุปการะพระพุทธเจ้ามาตลอดที่พระพุทธเจ้ามาอยู่ป่าช้างตัวนี้เนี่ยไม่มีจิตคิดจะทำร้ายใครพอพระพุทธเจ้าตัดเสร็จก็ไปกันเดินทางไปกันนะเดินทางกลับนั่นแหละ เดินทางเขาว่าเดินทางกลับเนี่ยยังไม่ออกจากป่านะเพราะป่ามันลึกเมื่อพระเดินไปเรื่อยๆช้างก็เข้าไปในป่าไปเชื่อมให้ไปเก็บผลไม้มีอะไรบ้างมีขน,นุนมีกล้วยไม่ธรรมดานะช้างนี่ไม่ธรรมดาแปลว่าป่าสมัยนั้นเนี่ยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มาก <c oughs> แล้วคนทาไมนั่นเนี่ยเขาไม่ตัดไม้ทำลายป่าเพราะไม่รู้จะตัดเอาไปทำอะไรที่ไหนที่ไหนก็มีแต่ป่าขายกันไม่ได้ซื้อกันไม่มีใครซื้อแต่ทำไมนี้เอาไปทำนูน่นทำนี่ต้นไม้มันโตไม่ทันแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะปลูกให้มันแทนที่ไว้ก่อนแล้วค่อยไปตัด รอไม่ไหวใจร้อนเพราะเหตุที่มนุษย์รอไม่ไหวใจร้อนจึงเป็นเหตุให้ปัจจุบันนี้มันร้อนกว่าใจมนุษย์อากาศยิ่งร้อนยิ่งทำให้ใจมนุษย์ร้อนขึ้นร้อนยิ่งกว่าเดิมเชื่อไหมว่าช้างเนี่ยพอไปหาผลไม้ได้มาเอามาเอามากองเป็นกองๆไว้เลยเนีย ถวายพระนะสำหรับวันรุ่งขึ้นน่ะบาลีนี่ฉลาดมากเลยใช้คำว่าช่างถวายผลไม้ให้พระภิกษุสงฆ์สำหรับวันรุ่งขึ้นเข้าใจสำนวนนี้ไหมถวายสำหรับวันรุ่งขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้ประเคนนะไม่ได้ประเคนร,รับประเคนไม่ได้ ของกลิ่นของฉันเนี่ยรับประเขนไม่ได้ยกเว้นน้ำปานะแม้กระนั้นเนี่ยน้ำปานะเนี่ยอายุการรับประเขนเนี่ยวันเดียวพอวันใหม่จะฉันต้องรับประเขนใหม่ถ้าเป็นอาหารแบบนี้ผลไม้แบบนี้เนี่ยรับประเขนไม่ได้เลยรับประเขนเป็นอวัตทันที หลังจากนั้นเนี่ยนะก็ได้มีการ <c oughs> ชันพัตาหารกันที่นั่นแหละแล้วก็ออกกันไปส่วนบาทจีวรของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ถือเองมีพระอนุนมาแล้วพระภิกษุห้ารอรูปก็มาแล้วเนี่ยนะช้างก็ยัง ไปยืนขวางทางอีกอะนะคือเดินแทรกพระเข้าไปอะนะเดินแทรกเข้าไปแล้วก็ไปยืนขวางทางทางออกป่าทางออกจากป่าพระก็ถามอีกว่าช้างเขาจะทําอะไรถามพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้า ตอบว่าช้างเนี่ยเขาจะส่งพวกท่านเสร็จแล้วเขาจะให้พระพุทธเจ้ากลับมาส่งพระไม่ได้มาส่งพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้กลับนะพอไปถึงทางที่จะเข้าหมู่บ้านพระพุทธเจ้าเนี่ยก็หันไปพูดกับ ช้างปาลิเลยกะว่าการไปครั้งนี้เป็นการไปแบบไม่กลับมาของพระพุทธเจ้าช้างฟังภาษาคนออกนี่ใช่ไหมมันก็ต้องมีความรู้สึกแบบคนหละอยู่กันมาตั้งสามเดือนน่ะใช่ไหมช้างมันก็ต้อง อยากให้อยู่ตลอดไปพอได้ยินคําที่พระเจ้าพูดว่าการเสด็จไปครั้งนี้เป็นการเสด็จไปแบบไม่กลับมาอีกถ้าเป็นเราอ่ะใช่ไหมก็ต้องมีบ้างแหละน้ําตาไหลพระพุทธเจ้ายังตรัสต่อว่านะด้วยอัตภาพนี้ของเจ้าเนี่ย บรรลุฌานวิปัสสนามักผลไม่ได้เพราะเป็นสัตว์ดิรัรฉานแปลว่าอะไรแปลว่าสอนธรรมะให้บรรลุไม่ได้พอมาถึงจุดนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงนนะชีวิตของมนุษย์ที่ทำแต่บาปไม่ทำบุญซึ่งมันมีผลให้แก่ชีวิตตนในอนาคตนะ ถ้าตายไปแล้วไปเกิดชนนา้นาไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเข้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นศูนย์เลยเนะมันเริ่มต้นที่ศูนย์เนี่ยไม่ได้แปลว่าพอเริ่มแล้วมันจะเป็นหนึ่งทันทีเนี่ยมันอาจจะศูนย์บวกศูนย์เพราะอะไรพราะฟังทรรไม่รู้เรื่องไงโอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นเรื่องที่ยากสำหรับสัตว์เดรัจฉาน โอ้สัตว์เดาไม่ได้ยินมันบอกว่าแล้ว,แล,วแล้วพวกมนุษย์พวกท่านนึกว่าท่านจะบรรลุง่ายกวา่าสัตว์เดรฉานงั้นน่าจะพอๆกันแหละมนุษย์ไม่ต้องพูดมากสัตว์เดชานถ้ามันได้ยินมันจะว่าเราอย่างนี้พระพุทธเจ้าเมื่อตัดอย่างนี้แล้วก็ตัดต่อว่าช้างเจ้าหยุดอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปต่อ พอได้ยินคำนี้ช้างก็เอางวงยัดใส่เข้าในปากร้องให้นีอันนี้น่าสังเกตเวลาช้างร้องให้ไปเอางวงเข้าในปากร้องให้แล้วก็ยังเดินตามอยู่นะเดินตามไปเรื่อยๆรรู้ทั้งรู้แหละแล้วก็ยอมรับแล้วแหละว่ายังไงพระพุทธเจ้าก็ไม่กลับมาแล้ว ก็เดินตามไปเดินตามไปคือไม่ได้ไปถึงที่สุดเดินตามไปงั้นแหละคือยังยังตัดขาดไม่ได้ก็เดินตามไปพรางร้องไห้ไปด้วย mm hmm. เมื่อช้างรู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่กลับมาแล้ว สมมุติว่าถ้าถ้าพระพุทธเจ้ากลับมาช้างก็จะปฏิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าเหมือนอย่างเก่าตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าพูดนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าพระพุทธเจ้ากลับมาช้างก็จะอยู่ตลอดดูได้จากไหนดูได้จากที่ช้างไม่อยากให้พระพุทธเจ้ากลับไป ซึ่งความรู้ลึกละเอียดที่ชัดเจนที่สุดก็คือระดับพระพุทธเจ้าพูดจึงชัดเจนไงว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่กลับช้างก็จะปนนนบัติรับใช้ตลอดชีวิตพอถึงหมู่บ้านใกล้หมู่บ้านพระเจ้าก็พูดอีกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยจุดนี้เป็นต้นไปมันเป็นที่อยู่ของมนุษย์เขาเธอไปด้วยไม่ได้มันจะเป็นอันตรายมนุษย์เขาจะกลัว พระพุทธเจ้าสอนเลยนะ้างก็ยืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นนะแล้วก็มองจนสุดสายตานะมองพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เดินกลับเสด็จกลับจนสุดสายตาเชื่อไม่ว่าร้องไห้ด้วยมองพระพุทธเจ้าด้วยจิตเริ่มใสนะไม่ได้โกรธพระพุทธเจ้านะ ภาษาบาลีใช้คำว่าหัตเยนะพริเตนะกาลังกัตตวาสัทธริปรสาเทนะตาวะติงสะพวันเนติงสะโยชนิเกกนกะวิมานเนอัชราสหัสสัมเชนิพัตติอะไรกวอะไรตายหัวใจแตกตายตายเลยนะตายแล้วไปเกิด สวรรค์ชั้นดาวดึงวิมานทองนะกว้างยาวสามสิบยสวรรค์เนี่ยแค่ฝันไปไม่ถึงเนี่ยแล้วก็ชื่อเดิมชื่อปาลิเลยกะเทพปบุดุ หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาถึงพระเชตวันทีนี้เมื่อกี้ลิงหายไปไหนลิงเนี่ยลิงตายก่อนช้างลิงตา,ตายตอนไหนตอนตอนที่เห็นพระพุทธเจ้าฉันน้ำพึ่งของตนยืนอยู่บนต้นไม้ไงดีใจใหญ่เลยก็โดดโลดเต้นจับกิ่งไม้โหนไปโหนมาตกลงมาหัวฟาดตาย ก็เกิดไปเกิดเป็นเท,เทพบุตรเหมือนกันด้วยจิตที่เริ่มใสในพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระเจ้าเสด็จมาถึงพระเชตวันพวกพิสุชาวโกสัมพีรู้ข่าวก็เดินทางมาเพื่อขอขมาพระพุทธเจ้าเชื่อไหมว่าพระเจ้าโกศล รู้ข่าวว่าพระภิกษุชาวโกสัมพีเนี่ยแตกสามัคคีไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าตอนนี้จะไปขอเข้ามาจะไม่ให้เข้านะจะไม่ให้เข้าประเทศของตนนะพระพุทธเจ้าตรัสว่างไงหหรู้ไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนมหาบพิษ ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้มีศีลเพียงแต่ว่าเขาทะเลาะกันแตกแยกกันเท่านั้นไม่ฟังคำของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นพระที่มีศีลนะแตกแยกกันเท่านั้นเองไม่ฟังคำของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแต่เป็นพระที่มีศีล ตอนนี้พระภิกษุเหล่านั้นจะมาขอคำมาพระพุทธเจ้าแล้วมหาบอบพิษโปรดให้พระภิกษุเหล่านั้นเข้ามาเถิดอย่าไปห้ามแปลว่าอะไรแปลว่าไปห้ามพระทรงศีลเนี่ยเป็นบาปรู้หรือว่าพระมีศีลไม่มีศีลเนยรู้ดีกว่าเจ้าตัวเง พระเดินไม่เรียบร้อยอย่าไปปรับประชิกนะโยมพระบินทะบาทยืนอยู่หน้าร้านอาหารเอ๊ะพระองค์นี้ทำไมไม่เดินบินทะบาททำไมมายืนบินทวบาทก็มีคนนิมนต์ให้ยืนท่านก็ยืนไงพระว่านอนสอนง่ายนะท่านนิมนต์ค่ะอาตมาเนี่เคยเจอแล้ว แต่ไม่เคยไปยืนหน้าร้านนะนิมน์รักพักหนึ่งนิมนไม่มีใครมาใส่าตมาเดินเดินต่อไม่กล้าไปยืนรออยู่หน้าร้านอย่างนั้นนะ่ะไม่น่ายืนแต่ถ้ามีคนเตรียมจะใส่บาทแต่เราไม่หยุดให้เพราะเรามองไม่เห็นอะไรประมาณนี้เราไม่ทราบว่าเขาจะทําอะไรนิมนนิมนรับบาทส่วนใหญ่เราจะใช่ว่าน,นิมนรับบาทค่ะแต่คนทมไมนี้พูดง่าย นิมนต์ค่ะนิมนต์ไปหรือนิมนต์หยุดหรือนิมนต์กลับก็ไม่ทราบนิมนต์ข่าอย่างเดียวเลย <c oughs> ถ้าเจอพระผู้ใหญ่ไหนหรือพระอายุเยอะๆไหนถ้าประสบะการณ์เยอะท่านถามถามว่าโยบนิมนต์ไปไหน <c oughs> นิมนต์ทำอะไร <c oughs> พูดเลยมันชัดๆท <c oughs> ่านนิมนต์ค่า <c oughs> มันก็แปลกๆอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> เราต้องพูดให้ชัดๆ นิมนรับบินตบาตค่ะโยมจะใส่บาทค่ะต้องอย่างนี้สิโยมขี้เกียจพูดยาวก็ทำให้พระงงสิงไม่เข้าใจอานาถปาิณิกาเศรษฐีเนี่ยก็ทำนองเดียวกับพระเจ้าโกศลเลยนะว่าพระเหล่านี้เนี่ยไม่เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า จะไม่ให้เข้าวัดอนณาถาบินิกาเศรษฐีวางแผนแบบนี้เลยนะจะไม่ให้พระเหล่านี้เข้าวัดพระพุทธเจ้าทราบก็ทรงห้ามเช่นเดียวกันว่าพระเหล่านี้เนี่ยเป็นพระมีศีลนะท่านไม่เชื่อฟังคำของพระพุทธเจ้าท่านแตกแยกกันเท่านั้นเองแต่ท่านเป็นพระมีศีลแปลว่าแตกแยกไม่ผิดศีล ไม่ได้ทำผิดศีลตรงไหนไเลยนะแต่ถ้าไม่ทำสังฆกรรมร่วมกันในโบสถ์เดียวกันในวัดในโบสถ์เดียวกันเนี่ยเป็นสังฆเพศอันนั้นจะผิดศีลแต่ท่านไม่ถึงขั้นแบบนั้นไงสุดท้ายเนี่ยก็ได้ เข้ามาขอกมาพระพุทธเจ้าแต่เชื่อไหมว่าก็ยังมีคนถามว่าพระกลุ่มไหนที่ไม่สามัคคีที่แตกสามัคคีถามต่อหน้าพระพุทธเจ้าตอนที่เขามานั่งกันหมดแล้วนะพระพุทเจ้าก็ตอบว่าพระ ชาวโกสัมพีทีนี้พอคนได้ยินคําพระพุทธเจ้าบอกพระโกสัมพีแตกสามัคคีกันเนี่ยคนก็ต่างคนก็หันไปมองพระชาวโกสัมพีกันหมดเลยออพระเหล่านี้เองเลยหน้าตาอย่างงี้เองไงที่แตกสามัคคีอ๋อไม่น่าแตกสามัคคีดูหน้าตาก็ไม่ค่อยเยบล้ออะไรประมาณนั้นก็ว่ากันไปะนะ พระชาวโกสัมพีก็ไม่กล้าเงยหน้าสิใช่ไหมหันไปทางไหนอา้าวยมก็ชี้หันมาพระแตกสามัคคีพระไม่สามัคคีคนนู้นก็มองหน้าคนนี้ก็ชี้มือคนนู้นก็พูดก้มหน้าตลอดเลยทีนี้คนก็พูดอยู่ตลอดสุดท้ายพระก้มหน้าก้มไปก้มมาก็หมอบเลย มอบเลยมอบเลยขอเข้ามาทันทีเลยขอเข้ามาตอนนั้นเลยขอเข้ามาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่า <c oughs> พวกท่านเนี่ยถือว่าทำกรรมหนักอุสาได้บวชในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วนะ พระพุทธเจ้าแนะนำให้สามาคัคคีกลับไม่เชื่อฟังคำพระพุทธเจ้าคนที่เป็นบัณฑิตในยุคก่อนกๆเน,นี่ยนะแม้บิดามารดาของเขาจะถูกประหารชีวิตแต่ก่อนมนดา บิดาจะถูกประหารชีวิตได้ให้โอวาทไว้อย่างไรเชื่อไม่ว่าลูกเหล่านั้นจะเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำให้โอวาทของมารดาและบิดาก่อนถูกประหารชีวิตไปตลอดชีวิต ทีคาวุกุมารก็เช่นเดียวกันเมื่อมานดาบิดาถูกประหารชีวิตก็ปฏิบัติตามคำสอนโอวาทของมานดาบิดาก่อนถูกประหารชีวิตเช่นเดียวกันสุดท้ายเนี่ยก็ได้เป็นผู้ปกครองเมืองสองเมืองเมืองกาสีกับโกศลแต่พวกท่านเนี่ย ไม่เชื่อฟังคำของพระพุทธเจ้าถือว่าทํากรรมหนักไปแล้วคำถามคือทําไมพระพุทธเจ้าเพิ่งจะมาพูดตอนนี้ทําไมไม่พูดตั้งแต่แรกคนมันกำลังทะเลาะกันพูดไปจะได้ยินไหมไม่ได้ยินพูดตอนไหนพูดตอนที่เขาขอขามาดีที่สุด จึงเป็นที่มาของการตรัสธรรมะเป็นพระคาถานี้ว่าปเรจนะวิชานันติมยะเมตทะยามาเสเยจะตัตะวิชานันติตะโตสัมมันติเมธะขาคาถานี้ถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือว่าผู้ที่ไม่รู้ ว่าวันหนึ่งตนเองจะต้องตายเนี่ยก็จะไม่สนใจเรื่องความแตกสามาคัคคีเรื่องความสามาคัคคีส่วนผู้ที่รู้ยอมรับว่าวันหนึ่งจะต้องตายเนี่ยผู้นั้นจะไม่ยอมทะเลาะวิวาท จะไม่ยอมแตกสามคัคคีจะแตกสามัคคีทะเลวิวาทกันไปทำไมเพราะวันหนึ่งก็จะต้องตายตายกันหมดแล้วจะทะเลาะกันไหมกันทำไมเพราะจะต้องตายในวันหนึ่งอยู่แล้วอีกไม่กี่วันก็จะตายอยู่แล้วอีกไม่กี่ปีกี่เดือนก็จะตายอยู่แล้วยังมีเวลามาทะเลาะกันอีก ทำนี้เนี่ยนะเป็นธรรมะครั้งหนึ่งคือสมัยที่อาตมาอยู่ที่ประเทศพมา่าพระเพื่อนอาตมานี่ท่านเป็นพระที่เรียนเก่งมากแต่ตอนนี้ลาสิกขาไปแล้วน่าเสียดายมากสอบได้ที่หนึ่งของประเทศหลายชั้นเลยนะไม่ใช่ชั้นเดียวนะเป็นพระที่เรียนเก่งมากแล้วก็เป็นพระที่ไม่ค่อยรู้เรื่องภายนอก จนเพื่อนๆในชั้นเนี่ยชอบชอบหลอกชอบหลอกท่านก็ไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรก็เชื่อหมดทุกอย่างเลยนะยกเว้นหนังสือมาหลอกท่านไม่ได้พอตอนหลังท่านรู้ว่าเพื่อนๆชอบหลอกท่านเป็นคนเรียนเก่งอะเป็นคนซื่อเลยไม่รู้จะไปโต้อตอบยังไงก็ใช้วิธีการเขียนที่ผนัง เขียนว่าไงรู้ไหมวันหนึ่งจะต้องตายระวังให้ดีพาคนถ้าอ่านไม่เขา้าใจอ๋อเดี๋ยวจะฆ่าหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ท่านเขียนธรรมะนี่แหละวันหนึ่งจะต้องตายระวังให้ดีคือมีสติหน่อยอะไรประมาณนี้หละแต่ถ้าคนที่ไม่มีธรรมะ อ่านแล้วไม่เข้าใจอ่านเป็นความอื่นไปเลยวันหนึ่งเราจะต้องตายกันจริงหรือว่าไม่ตายเรายอมรับว่ายังไงก็ตายไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่ตายนะตายเร็วตายช้าตายก่อนตายหลังตายตอนอายุเยอะอายุน้อยตายหมดไม่มีใครเหลือเก่งก็ตายไม่เก่งก็ตายรวยก็ตายไม่รวยก็ตาย มียศก็ตายไม่มียศก็ตายเป็นพระก็ตายเป็นโยมก็ตายนึกว่าพระไม่ตายเลยว่าพระไม่ตายพระมรณภาพมรณภาพก็ตายตายทั้งนั้นเมื่อวันหนึ่งจะต้องตายอย่างแน่นอนเวลาที่มีอยู่ไม่ใช่เวลาที่มีไว้เพื่อเอามาทะเลาะกัน แต่เป็นเวลาที่มีไว้เพื่อสร้างความดีก่อนถึงวันเวลาที่จะต้องตายดีไม่ดีเวลาที่เหลือเนี่ยอาจจะเหลือไม่พอด้วยนะชาวโลกยุคนี้เนี่ยเป็นชาวโลกที่ ชอบหาปัญหาไม่เคยหาปัญญาแม้มีการหาปัญญาบ้างก็หาน้อยส่วนใหญ่จะเป็นการหาปัญหาการที่คนคนหนึ่งมีความสามารถในการหาปัญหาหรือสร้างปัญหาไม่ได้แปลว่าคนนั้นมีปัญญาคนที่มีปัญญาคือคนที่ไม่หาปัญหาไม่สร้างปัญหา ดีไม่ดีเป็นคนที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่คนอื่นที่คนอื่นนำพามานั่นคือคนที่มีปัญญาเช่นพระพุทธเจ้าไม่ใช่บุคคลสร้างปัญหาไม่ใช่บุคคลที่จะหาปัญหาแต่เป็นบุคคลที่สแสวงหาช่องทางปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ชาวโลก เราจึงเรียกคำสอนคำชี้แนะทุกประการของพระพุทธเจ้าว่าธรรมะมันมีความเป็นธรรมต่อทุกชีวิตนะพระพุทธเจ้าไม่ได้อุบัติขึ้นมาในโลกแล้วสอนธรรมอสอนธรรมะเพื่อเบียดเบียนใครทั้งนั้นแต่เพื่อเบียดเบียนสิ่งเลวร้วายคือกิเลสคือบาปอากุศลซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิต แต่มันเป็นสิ่งที่เร็วร้ายเกิดขึ้นในชีชวิตจิตใจของท่านใดแล้วสามารถทำร้ายทำลายชีวิตของผู้นั้นให้ตกอับบายได้ไม่มีใครรู้เท่าพระพุทธเจ้าจึงไม่มีใครสามารถพูดได้พระพุทธเจ้าพูดได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลเดียวเท่านั้นที่พวกเราชาวโลกทั้งโลก ควรเชื่อพระพุทธเจ้าควรนับถือพระพุทธเจ้าควรฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าควรปฏิบัติตามคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนให้ไว้ประโยชน์มันจะพึงเกิดแก่พวกเรากันเองนะพระพุทธเจ้าไม่ได้รอรับประโยชน์จากการที่เราเชื่อท่านเพราะว่าระดับนั้นแล้วเนี่ยมีแต่ให้ ไม่มีการรอรับการให้คืนจากผู้ที่ท่านให้สำหรับภาษาบาลีบางคำนะเช่นคำแปลที่แปลว่าผู้สามปัญญาทั้งหลายเนี่ยแปลมาจากคำว่าระเรซึ่งคำนี้เนี่ยเป็นคำที่มีความหมายแฝงอยู่ ปรโดยจริงแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าผู้สามปัญญาแต่ณที่นี้ธรรมะนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้สามปัญญาเพราะอะไรเพราะว่าณนะวิชานันติย่อมไม่รู้ผู้ไม่รู้เนี่ยก็คือผู้ที่สามปัญญาหรือไม่มีปัญญานั่นเองส่วนคําแปลว่าในถ้ำกลางส่งนี้เนี่ยแปลมาจากภาษาบาลีว่าเอตทะซึ่งพวกเราอาจจะมองไม่ออกมันอยู่ในคําว่าไมยเมตทะ คำว่ามยะเมธะมาจากภาษาบาลีสองคำคือไม่ยังกับเอตเอตแปลว่าในถ้ำกลางส่งนี้ส่วนคําแปลว่าพวกเราทั้งหลายคือคําว่าไม่ยังที่อยู่ติดกับคําว่ามายะเมธะซึ่งแยกเป็นไม่ยังกับเอต t ส่วนคําแปลว่าจะต้องย่อยยับดับสลายหรือจะต้องตายเนี่ยแปลมาจากภาษาบาลีว่ายม,มามาเส ส่วนคำแปลว่าส่วนผู้มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยแปลมาจากภาษาบาลีว่าเยจะและคำแปลว่าในถ้ำกลางสงนั้นเนี่ยแปลมาจากภาษาบาลีว่าตัดถะส่วนคำแปลว่าย่อมจะรู้ว่าเนี่ยแปลมาจากบาลีว่าวิชานันติส่วนคำแปลว่าจะต้องย่อยยับดับสลายเนี่ย เราแปลมาจากคําว่ายมามเสซึ่งแปลสองครั้งส่วนคําแปลว่าเพราะเหตุนั้นเนี่ยแปลจากภาษาบาลีว่าตะโตส่วนคําแปลว่าความทะเลวิวาทแปลมาจากภาษาบาลีว่าเมทะขาคําแปลสุดท้ายคือคําแปลว่าจึงสงบระง,งับได้เนี่ยเราแปลมาจากภาษาบาลีว่าสัมมันติ นี่คือบาลีทีละคำนะก็เรื่องของการแตกสามาคัคคีไม่มีผลดีมีแต่ผลเสียความสามัคคีต่างหากมีผลดีไม่มีผลเสียซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระภิกษุชาวโกสัมพีนะก็ได้จบลงด้วยประกาศนี้ สดมุนว้พระพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุโธภะคะวาพุตตังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากคาโตภะคะวัตาธโมทามังนัมจามี